การปรับครมอร,รอบนี้เหมือนจะนิ่งแต่ก็ไม่นิ่งสักทีนะครับมีบางชื่อ,เ,อเติมเข้าไปบางชื่อก็ถูกดึงออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเก้าอี้ของกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวมีข่าวนายกจะไปคั่วตําแหน่งนี้แต่สุดท้ายคุณสุทินยังอยู่ไหมครับครับมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณสุทินจะยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ต่อไปนะครับตอนนี้โผล่ล่าสุดที่หลายคนออกมาบอกว่าค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเพียงแต่ยังไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นแต่ณน,นาทีนี้ ตอนแรกที่เราคิดกันว่าพอมีกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีขนาดว่าคุณสุทินโชว์ฟอร์มตอบในสภานะในการอภิปรายทั่วไปของทั้งวุฒิแล้วก็สสเนี่ยคุณสุทินก็โชว์ฟอร์มได้ไม่เลวนะครับแต่พอมีข่าวลือว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีกลับกลายว่าเป็นชื่อแรกๆเลยที่ถูกพูดถึงว่า <Yeah. S 1> จะหลุดจากเก้าอี้กระทรวงกลาโหมครับแต่ตอนนี้สถานการณ์มันพลิกกลับไงตอนแรกมองว่าถ้าคุณสุทินจะโดนดึงออกไปจากตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมก็เพราะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ อันนี้เอาแบบตามหน้าสื่อก่อนอมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณสุทินทํางานราวกับว่าเป็น PR ของกองทัพแต่ในอีกมุมมองหนึ่งเขาก็มองว่าถ้าคุณมีรัฐมนตรีว่าการที่เป็นบรรดาในพลเป็นเสถียราครับแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีกาลาโหม,มเขาไม่มาบอกความคืบหน้ารายละเอียดการบริหารงานแบบนี้ให้ประชาชนทราบง่ายๆนะแต่พอถึงเวลาที่คุณสุทินมีข่าวว่าจะมีชื่อกลับมาไม่ใช่กลับมาไม่ได้ไปไหนแข็งแรงมั่นคงขึ้นก็บอกว่า คุณสุทินทํางานเป็นโซ่กลางคล้องใจอะระหว่างพักเพื่อไทยอกองทัพมันก็สะท้อนว่าจะอยู่จะไปหาเหตุผลมาสนับสนุสน,นกันได้หมดทีนี้ในเบื้องลึกเบื้องหลังในมิติทางการเมืองถามว่าตอนที่คุณสุทินจะไปครับแล้วใครมานั่นแหละช่วงนั้นเนี่ยมีชื่อของนายเศรษฐาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีทำไมถึงมีชื่อนายกไปอยู่ที่กลาหมนายกมีความจําเป็นอะไรที่ต้องควบกลาหมจริงๆแล้วนี่เป็นสเปค นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของเพื่อไทยนะครับสืบอสาวย้อนไปเถอะเขาจะให้นายกรัฐมนตรีควบที่จะบริหารงานในกระทรวงกลาโหมด้วยแล้วก็คุมหน่วยงานความมั่นคงทั้งหมดตำรวจยุคกุณยิ่งรักใช่ตำรวจเนี่ยนายกเขาต้องดูแลโดยตำแหน่งของเขาอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็มีไอเดียว่าให้คุณสุทินถอยออกมาแล้วนายกเศรษฐปนั่งควบรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่ได้ขี้เร่นายกในอดีตเขาก็ทํากันแต่เอานายกมานั่งกลาโหมนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนที่จะนั่งประจํากระทรวงกลาโหมได้ ทเวนตี้โฟรเ่นะครับเขามีงานของเขาอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเท่ากับว่าต้องมีรัฐมนตรีช่วยมาดูแลใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยที่จะทํางานเสมือนเป็นรัฐมนตรีว่าการตัวจริงนั่นแหละแล้วถ้ารัฐมนตรีช่วยคนนั้นไม่ได้มาจากพักเพื่อไทยจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ,รบเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของข้อต่อร,ระหว่างรัฐบาล พักเพื่อไทยกับการทํางานของกาลาโหมหรือไม่อันนั้นก็เป็นความไม่สบายใจของคนการเมืองเหมือนกันเราเคยคุยกันตั้งแต่ช่วงของการฟอร์มครมรมชุดแรกเลยนะครับ,รบว่าใครล่ะที่จะมานั่งกาลาโหมตอนนั้นมีชื่อบุคลคลคนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักเพื่อไทยเลยแต่กลับไปถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับอํานาจเดิมๆคนที่เคยครองอํานาจอยู่เดิมอย่างพลเอกประยุจันทร์โอชาคนคนนั้นก็คือพลเอกนัทพลนาคพานิชนะครับพลเอกนัทพลเนี่ยมีชื่อว่าเอ๊ะจะเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมหรือเปล่าครับ ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับแล้วมา,มาถึงณปัจจุบันนี้ถ้านายกเศรษฐาย้ายมาควบรัฐมนตรีว่าการกลาโหมมันก็ปรากฏเป็นข่าวอีกว่าถ้าง,งัานรัฐมนตรีช่วยต้องเป็นนายทหารใช่ไหมเพื่อยิติภูมิด้วยต้องเป็นนายพลเอกใช่ไหมหันซ้ายหันขวามองในเพื่อไทยมีใครไหมอยากกระนั้นเลยพลเอกนัทพลยังอยู่ทีนี้ปัญหามันจะตามมาอีกเพราะเดิมทีอย่าลืมนะที่มีชื่อของพลเอกนัทพลมาในสัดส่วนโคต้าของรวมไทยสร้างชาติตอนนั้น มีความระแวงตรงนี้เกิดขึ้นไหมมันมีข้อสังเกตหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเป็นพลเอกนัทพลเข้ามามเป็นไปได้ไหมที่มันจะเหมือนเป็นสัญญาณของอำนาจเดิมว่าเขายังคุมเกมอยู่นะโดยเฉพาะในหน่วยงานสําคัญที่ดูแลด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วกระทรวงกลาโหมยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะเป็นยุคนี้ด้วยก็ได้ถูกมองว่าคุณเป็นผู้นํารัฐบาลคุณต้องดูแลกลาโหม,มไม่ให้เกิดการบิด ผิดพลาดอะไรขึ้นมาได้แล้วในกรณีของพรรคเพื่อไทยเองก็ตามการปล่อยให้เกิดสัญญาณในลักษณะที่ว่ากลุ่มอํานาจเดิมยังมีอํานาจอิทธิพลในสนามเจรจาต่อรองก็คงไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคนที่เขาบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพรรคเนี่ยกลับมาอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่คนแดนไกลแล้วเป็นค,คนแดนใกล้กลับมาแล้วแบบนี้การเอาคนของตัวเองมานั่งมี่แต่บวกกับบวก แต่ถามว่าให้นายกเศรษฐามาไม่ต้องมีรัฐมนตรีช่วยเป็นนายพลจากพรรคอื่นได้ไหมมันก็อาจจะได้ครับแต่มันอาจจะเกิดปัญหาในแง่ของการทํางานอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นหันไปมองรอบด้านแล้วการให้คุณสุทินอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะครับผมผมคิดว่าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าครับที่ท่านนายกนั่งรับพิงในตำแหน่งเดียวาะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าท่านไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านท่านควบนะผมคิดว่าท่านก็เป็นแค่เชิงสัญลักษณ์ และอาจจะมอบบทบาทในการบริหารจัดการให้รฐมนตรีช่วยต่างพรัคตรงนี้ไงครับแล้วครเดียวกันอย่างซึ่ว่าเป็นคนอีกนักคนหน,น้าตาดีเนี่ยมันก็ทําให้รวมไทยซันชาเขาเสียโควาตาการเป็นอย่างคุณสุทินมาเนี่ยอย่างน้อยจะทำาให้เห็นภาพรอยต่ออการทํางานร่วมกันในการพอทำงานเนี่ยได้เข้าเข้าใจเนื้องานของกระทรวงกลารหมด้านงานความมั่นคงเนี่ยเห็นผลงานในความคืบหน้าที่เราคุยกันเนี่ยเก้าอี้เดียวเองเนะแสดงว่ารอบนี้ปรับเล็กเหรอฮะ มันก็ไม่ได้เป็นการปรับใหญ่ขนาดนั้นะนะครับจริงๆอาจจะโฟกัสไปแค่ที่ไม่กี่กระทรวงเท่านั้นเองวันนี้เราคุยกันเฉพาะกลาโหมแต่น้าหนักสําคัญๆจริงๆอาจจะอยู่กระทรวงที่ดูแลงานด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นธงหลักของพรรคเพื่อไทยรวมถึงการเกลีย่ยโคต้าบางตําแหน่งของพรรคร่วมเท่านั้นเองนะครับทีนี้บางคนบอกว่ามันก็คงจะเริ่มชัดเจนแล้วล่ะจากโผที่ปรากฏออกมานี้ก็ใช่ครับ เริ่มที่จะชัดแล้วรเราคงจะต้องมองว่ารายชื่อที่ปรากฏล่าสุดนี้จะเป็นรายชื่อสุดท้ายที่นําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมหรือเปล่าครับณวันนี้เนี่ยเราเห็นละการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเท่ากับว่าตาแหน่งอื่นๆจริงๆนิ่ง,งไว้ก่อนครับรวมไปถึงเก้าอีอ้คอรมอของพรรคร่วมด้วยแต่เดี๋ยวเขาจะไปเน้นหนักเรื่องของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจนี่ก็อาจจะเป็นธงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลกําลังทุ่มสัพพะกำลังและก็สนใจในด้านไหน ขอบคุณมากครับ,บคุณอุรชัยครับขอบคุณครับ